สวัสดีค่ะเกรซนะคะอายุ24ปีค่ะปัจจุบันก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะถามว่ารู้จักโรงพยาบาลกมลได้ยังไงก็จริงๆคุณหมอกมลนะคะมีชื่อเสียงมากมายมานานแล้วเรื่องศัลยกรรมตกแต่งโดยเฉพาะการแต่งเพศเนาะแล้วก็รู้จักมาจากรุ่นพี่ค่ะแล้วก็ตามสื่อโซเชียลต่างๆคือคุณหมอมีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นที่น่าไว้วางใจมากค่ะนะคะแล้วก็ถามว่า เราสามารถไว้ใจคุณหมอได้ยังไงคือในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็เรื่องของเคสต่างๆที่ออกมาคือผลงานเป็นที่แบบรู้กันทั่วไปอยู่แล้วค่ะว่าคุณหมอเก่งมากๆเลยแล้วก็ถามว่าทำไมถึงไว้ใจโรงพยาบาลกมลนะคะคือโรงพยาบาลกมลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานค่ะคือเดินเข้ามานะคะมีพนักงานต้อนรับมีอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์มีห้องพักมีคือทุกสิ่งอย่างอะค่ะคือเรารู้สึกว่าเนี่ยคือมาตรฐานที่ทางโรงพยาบาลกมลสมควรได้รับจริงๆค่ะแล้วเราก็เลยไว้วางใจเลือกที่จะผ่าตัดแปลงเพศกับทางโรงพยาบาลกมลค่ะถามว่ารู้สึกตื่นเต้นไหมเหรอคะก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะว่าเราจะเชนตัวเองเราก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะแต่ถามว่ากังวลไหมไม่กังวลค่ะเพราะทางโรงพยาบาลกมลอย่างที่บอกคือมีมาตรฐานแล้วก็การดมยาสลบผ่านวิสัญญีแพทย์แล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ทุกอย่างที่เป็นมาตรฐานแล้วก็พร้อมที่จะช่วยชีวิตเราเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความกังวลนี่ไม่มีค่ะแต่ว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะเกรซนะคะพอหลังจากที่ผ่าตัดนะคะเราก็ได้อยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ6วัน7วันนะคะก็รู้สึกประทับใจมากๆกับการเอาใจใส่ของพยาบาลเพราะว่าแบบพอเราไม่สบายหรือว่าเรารู้สึกแบบว่าขั้นเนื้อขั้นต้นหรืออะไรแบบนี้เรากดอ่อนปุ๊บมาปั๊บกดออกปุ๊บมาปั๊บเราไม่มีการชักสีหน้าไม่มีการแบบว่าหงุดหงิดเลยคือดีมากบุคลากรดีมากแล้วก็ให้คำแนะนำหลังการผ่าตัดเวลากลับไปบ้านเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำได้แล้วเราก็ไม่กังวลกับอะไรเลยเพราะเขาสอนเราทุกสิ่งอย่างนะคะส่วนเรื่องของความรู้สึกหลังการผ่าตัดเนี่ยจะบอกว่าเป็นฟิลที่เรามีความรู้สึกเลยคือบางคนอาจจะมีการชามีอะไรแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันผ่าตัดแล้วเรามีความรู้สึกตรงนั้นเราทุกสิ่งอย่างเราแฮปปี้มากแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตก็คือใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะแล้วก็ไม่ลำบากกับการใช้ชีวิตเลยแล้วก็แผลค่อนข้างหายไวแห้งสนิทดีค่ะ